สถานการณ์ในประเทศพมา่านะครับซึ่งก็ยังเข้มข้นและดุเดือดต่อไปนะครับในสถานการณ์ในประเทศพมา่าหลังจากเกิดศึกที่เมียวดีนะครับที่พมา่ากับกะเหรี่ยงรบกันสถานการณ์ก็เดินหน้าสู่ความผันผ,นผวนผัดกันรบผัดกันรุกนะครับผ่านมาเกือบจะสมสัปดาห์แล้วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าสรุปโดยรวมก็คือ พม่ายึดค่ายผาซองกลับไปได้นะครับจากการที่ผู้นำกระเหล่ยงคือหม่องซิตูนั้นพาฐานพม่ากลับเข้าค่ายแล้วก็ทรยศ KNU หรือกระเหลี่ยงผู้ชาตินะครับขณะที่กระเหล่ยงเองนั้นก็ยังยึดพื้นที่อื่นๆได้อยู่นี่คือภาพของฐานพม่าชักธงพม่าขึ้นสู่ค่ายผาซองซึ่งมีฉายาอีกอย่างนึงคือค่าย275นะครับโดยการคุ้มครองของหมองซีตูผู้นำกระเหล่งกลุ่ม BGF นะครับซึ่ง k ค u ก็ยอมรับแล้วว่าค่ายผาซองนั้นได้กลับไปเป็นของพม่าแล้วจริงๆด้วยความสับสนุนของ BGF นะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับกองทัพกะเรี่ยงก็ยังคงยึดฐานที่มั่นต่างๆของทหารพม่าได้หลายต่อหลายจุดนะครับนี่ก็คือภาพบางส่วนของการเผาธงชาตนะครับของทหารกะเรียงนะครับหรือว่า กองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับที่ยังคงมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นขณะที่ทหาพรพมา่ายึดค่าย275หรือว่าค่ายผาซองกลับไปได้นะครับทหารกระเหรี่ยงนะครับก็ยังคงยึดค่ายต่างๆของทหารพรม่าในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับในรอบสองวันที่ผ่านมาก็มีรายงานนะครับของการยึดค่ายนะครับสำคัญสำคัญหลายต่อหลายค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็น ค่ายทีออ่อยู่นอกเขต275ออกไปนะครับก็มีการยึดค่ายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ายเขต355 356 357นั้นกองทัพกะเรี่ยงยังคงยึดได้อยู่นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่พภาพซึ่งเป็นหลักฐานนะครับว่ากองทัพกะเรียงนั้นยังยึดค่าย ใหญ่ๆ3มค่ายได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ในแง่ขวัญและกําลังใจนั้นการสูญเสียค่าย275อาจจะไม่กระทบกับกองทัพกะเหรี่ยงมากนักเพราะในมุมของกอ,องทัพกะเหลี่ยงนั้นเขาบอกว่าค่าย275เ้าขาไม่ยึดกลับเพราะเขารู้ว่าถ้าเขากลับไปลบเพื่อเอาค่าย275หรือห่ายรือค่ายผาซองกลับนี่นะครับมันจะเป็นการตกหลุมนะครับของแานพมา่าที่ต้องการจะหลอกให้กะเหรี่ยงนั้นถอนตัวจากกองกระเล็ก ไปลบที่ค่ายผาซองนะครับแต่ว่ากะเรียงเดินหน้ายึดค่ายอื่นๆจากฐานพมา่าต่อไปนั่นคือค่าย355ค่าย356ค่าย357นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นของกะเรียงนะครับแล้วก็กะเรียงยึดพื้นที่ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดังนั้นถ้าพูด,ดง่ายๆคือค่ายทหารกะเรียงที่ยุดจากพมา่าได้ในเขตที่ติดชายแดนไทยเนี่ยนะครับยังเป็นปรากฏการณ์ที่ะกะเรียงยุดฐานพมา่ายึดค่ายฐานพมา่าได้ ตีแตกแล้วแตกอีกไม่ว่าจะเป็นแถวทาวายไม่เป็นเป็นแถวทันชียารีไม่ว่าจะเป็นแถวชายแดนไทยอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ค่ายผาซองนะครับการยึดเกิดขึ้นแล้วการยึดที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังคงสามารถจะยึดยุดทปกรณ์หรืออาวุธต่างๆจากทหารพรมา่าได้จํานวนมากนะครับแล้วก็มีการถ่ายภาพเป็นหลักฐานเอาไว้ว่าการสูญเสียค่ายผาซองนั้นไม่กระทบกับยุทธศาสตร์ใหญ่ของกองทัพการเรียงแต่อย่างใดนั่นก็คือยุทธศาสตร์ที่จะทําทุกทางไม่ให้ ทหารพรม่าเข้ามาที่เขตกอรกระเล็กได้นะครับยุทธศาสตร์ใหญ่ของกเกเหรียอย่างชัดเจนว่าทหารพรม่าต้องไม่มีทางข้ามเขตกอะกระเล็กเพราะถ้าข้ามเขตกอะกระเล็กก็แปลว่าทหารพรม่าจะทําศึกทางาบกกับเมีวด,ดีได้อย่างทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็ เขาคงใช้กําลังทั้งหมดยันตรงนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพกะเลียงสามารถยึดค่าย4 3 4และค่าย6,42ในเมืองผาปนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นรายงานล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ว่ากองทัพกะเลียงนั้นสามารถยึดค่าย434และค่าย642ที่อยู่ในเมืองผาปนได้นะครับโดยที่กองกําลังของกะเลียงที่ยึดได้ก็คือกองกำลัง KNU กับ KNLA นะครับซึ่ง บุกโจมตีค่ายทหารนี้นะครับตั้งแต่วันที่24นะครับโดยการใช้กําลังของทหารกระเรี่ยงหลายฝ่ายกองทัพกระเรี่ยงหลายฝ่ายนะครับจนยึดค่ายทหารกองที่434กับ642ประสบความสําเร็จในเช้าวันที่25ซึ่งก็เป็นค่ายที่จะมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไปนะครับเพื่อที่จะปกป้องเมวดีไม่ให้ทหารพรม่า บุกมาได้แค่ตอนนี้สถานการณ์ในกองทัพเกเรี่ยงกับเมวดีมี 2. จุดจุดที่1ก็คือรบในเขตเมวดีนะครับผ่านพมา่าจับมือกับหมองสีตูกลุ่มทหารสีเทากลุ่มเกเรี่ยงสีเทาซึ่งมีผลประโยชน์ในการค้าชายแดนนะครับในการพนันออนไลน์ต่างๆนี่นะครับในเขต275นั้นทหารพรมาร่าได้ค่ายกลับไปแต่เป็นการได้ค่ายกลับไป ท่ามกลางวงร้อมของกองทัพการเลียงนะครับซึ่งยึดค่ายอื่นๆได้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความหมายเชิงย,ยุทธศาสตร์คือการเลียงยังไม่ได้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้หรือกระทบกระเทือนนะครับแล้วก็ในปฏิบัติการยึดค่ายผาปันได้นั้นกองทัพกะเลียงนะครับเขาได้อาวุธจํานวนมากด้วยนะครับมีการเผยแพร่ภาพของการยึดค่ายผาปันนะครับซึ่งเป็นฐานที่ตั้งของฐานพม่าเขตกองร้อยที่3 3 4 3 4กับ6,4 2นะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นว่า อาวุธที่กองทัพกะเหรี่ยงยึดได้จากฐานพม่านี่มันเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ยุทธศาสตร์ในภาพรวมนั้นกระเหรี่ยงยังไม่ได้แพ้ฐานพม่าะนะครับเพียงแต่ว่าในค่าย275นั้นกะเหรี่ยงเจอปัญหาคือกระเหรี่ยงสีเทานะครับกระเหลี่ยงมาเฟียเปิดท้ายฐานพม่ากลับไปยึดค่ายได้นะครับขณะที่กองทัพกะเหลี่ยงนั้นยังคงเดินหน้าปกป้องประเทศของตัวเองต่อไปนะครับมีรายงานข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศพม่านั่นก็คือรายงานข่าวว่า มิงอองไลน์นั้นอาจจะกำลังเผชิญกับการถูกทหารพรมาร่าหล่อคนหลมนะครับนี่เป็นรายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อภาษาพมา่านะครับว่ากองทัพพมา่าตอนนี้กำลังเกิดความร้าวฉานอย่างหนักและความร้าวฉานนั้นอาจจะมีที่มาจากการที่มีการชี้เป้าว่ามิงอองไลน์อยู่ที่ไหนโดนจะโจมตีฐานพมา่าที่ไหนก็ได้นะครับ เป็นรายงานข่าวที่ปรากฏในสื่อภาษาพมา่าคือค it ิดทิดมีเดียคิดทิดมีเดียเขารายงานอย่างนี้นะครับเป็นภาษาพมา่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าเขาบอกว่าตอนนี้ที่พมา่าเองเนี่ยนะครับหลังจากที่มันมีการจับนายพลมิ่งเลียงนะครับนายพลงอโซนะครับแล้วก็อ่องโซนะครับคนเหล่านี้นะครับเป็นทหารที่เคยเป็นรัฐมนตรีเก่านะครับทั้งสิ้น นะครับแล้วในการจับในพลอย่างในพลหมิงเลียงซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกระทรวงป่าไม้ด้วยเนี่ยนะครับเป็นการจับที่สามารถยึดปืนยึดอาวุธนะครับยึดกระสุนจํานวนมากได้นะครับข้อหาที่มิงอองไลยัดให้กับในพลหมิงเลียงเนี่ยก็คือข้อหาว่าเตรียมค้นล้มมิงอองไลน,นะครับนี่เป็นรายงานข่าวจากคิดทิดมีเดียเขาบอกว่าหลังจากที่มีการความพยายามจะ ค้นล้มมิงออนไลน์นะครับโดยมีการสะสมอาวุธจนถูกจับได้นะครับก็มีการตามเช็คบินนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการที่มิงออนไลน์เชื่อว่าอยู่เบื้องหลังความพยายามจะค้นล้มตัวเองนะครับตอนนี้ก็มีรายงานข่าวว่ามิงออนไลน์นะครับตามสืบสวนสอบสวนสอบปากคำไล่จี้นะครับทุกคนที่มิงออนไลน์เชื่อว่า พวพันนะครับกับปฏิบัติการที่จะนำไปสู่การกำจัดตัวเองออกจากอำนาจรัฐนะครับนี่เป็นรายงานจากสื่อภาษาพมา่านะครับว่าพมา่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ฐานพมา่านั้นเตรียมค้นล้มมิงอองลายแล้วแต่การค้นล้มมิงอองลายยังไม่สามารถทำได้ประสบความสำเร็จเหตุผลง่ายๆก็คือมิงอองลายจับได้ก่อนนะครับมิงอองลายสามารถจะ สกัดได้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นการสกัดได้พร้อมกับการยึดอาวุธยุดโทโาปกรณ์ต่างๆจํานวนมากได้ด้วยดังนั้นปฏิบัติการนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จแต่สิ่งที่มิงอองรายกังวลน,นะครับก็คือแล้วใครบ้างที่อยู่ในองคาพยพต่างๆของความพยายามจะก่อรัฐประหารนะครับหรือการใช้กําลังค้นล้มมิงอองรายตอนนี้เนี่ยเส้นสายเส้นสายกลไกทั้งหมดของเรื่องนี้ คือปริศนาที่ยังไม่มีใครรู้แม้กระทั่งมิงออนไลน์เองก็ยังไม่ไม่ไมีใครไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ร่วงรู้นะครับว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวพันกับความพยายามจะกำจัดนะครับหรือความพยายามจะคนล้มมิงออนไลน์เองดังนั้นการเมืองในพม่าวันนี้เครียดนะครับเป็นการเมืองซึ่งเอ่อมิงออนไลน์กําลังตามล่ากําลังตรวจสอบว่าขบวนการค้นล้มมิงออนไลน์มีใครอยู่บ้างนะครับนอกเหนือจากกลุ่มในพลที่ถูกจับได้นะครับ ว่ามีการสะสมอาวุธเต็มคนล้มมิงออนไลน์นะครับนอกเหนือจากเครือข่าย3 4มสี่คนที่สื่อพักภาษาพมา่ามีการระบุว่ามีการจับได้เนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือการสืบว่าเบื้องหลังมีใครมีการซุกซ่อนอาวุธที่ไหนอีกหรือเปล่าแล้วอาวุธเนี่ยได้มาจากไหนนะครับถ้าอาวุธได้มาโดยทหารเป็นคนให้ทหารด้วยกันเองก็แปลว่าเครือข่ายในการคนล้มมิงออนไลน์นั้นมีมากกว่าที่คิดนะครับตอนนี้นะครับก็ บรรยากาศก็เป็นบรรยากาศที่สถานการณ์สำหรับมิงออนไลน์ไม่ค่อยดีนะครับทางฝ่ายในคนที่ถูกมิงออนไลน์จับเนี่ยเขาก็อ้างว่าเขาเก็บอาวุธนะครับเก็บระเบิดเก็บปืนต่างๆไว้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับมินเลียงเขาบอกว่าเขากลัวเขาถูกลอบสังหารเขาก็เลยเก็บอาวุธเอาไว้นะครับแต่ทางมิงออนไลน์ไม่เชื่อนะครับเพราะว่าปริมาณอาวุธที่เก็บไว้เนี่ยมันมากเกินไปมันไม่ใช่อาวุธเพื่อการป้องกันตัวเอง แต่มันน่าจะเป็นอาวุธที่มีวัตถุประสองค์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นขบวนการในประเทศพม่าเองขอบวนการที่จะเช็คบินทหารที่ต่อต้านมิงออนไลน์มันเริ่มเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าอาจจะไม่ได้มีเหตุจูงใจมาจากการพนล้มมิงออนไลน์การจัดฐานกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มาจากการที่เขาต้องการล้มมิงออนไลน์แต่มาจากการที่มิงออนไลน์ มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันหรือเรื่องอื่นเราไม่อาจทราบได้แต่รายงานข่าวในประเทศพม่าวันนี้เป็นสัญญาณว่าการเมืองในพม่านั้นมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเพราะว่ามีชื่อในทหารที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอบินเลียงนะครับไม่ว่าจะเป็นงโงซอนะครับไม่ว่าจะเป็นอองโซนะครับที่ถูกจับนะครับซึ่งเป็นการจับพร้อมอาวุธนะครับดังนั้นก็ ติดตามกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์ในพมา่าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามันมีการใช้กําลังเพื่อคนล้มมิงออนไลน์นะครับอาจจะไม่ใช่วิถีทางที่คนอยากเห็นนะครับแต่ก็อาจจะเป็นวิถีทางซึ่งสะท้อนว่าในพมา่าเองนั้นมีคนที่ไม่พอใจนะครับมีฐานที่ไม่พอใจมิงออนไลน์มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทำให้เกิดความเคลื่อนไหวใน ลักษณะนี้ขึ้นมาในประเทศพม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวนี้กําลังจะเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศพม่านะครับต่างๆนานานะครับตอนนี้ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ยังไม่ได้กดไลค์ประมาณแปดร้อยคนนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับประมาณแปดร้อยคนนะครับยังไม่ได้กดไลค์กันนะครับสําหรับท่านที่ดูอยู่ก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กันนะครับช่วยช่วยกันแสดง ออกนะครับว่ามุมมองที่ผมทำเนี่ยเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ก็มีประมาณ800คนนะครับยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกันคนละไม้คนละมือด้วยลวกันแล้วท่านที่ต้องการสน, may, น,นับส erm. นุนก็ QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับนอกจากปฏิบัติการที่ทหารพม่าเกรี่ยนั้นยึดค่ายต่างๆในบริเวณชายแดนไทยได้อย่างต่อเนื่องนะครับจนทําให้ต่อให้ทหารพม่านั้นจะ ได้ค่าย275ไปแต่โดยภาพรวมกองทัพเกรเรี่ยงก็ยังคงครองความมีชัยชนะในเชิงยุทธศาสตร์อยู่เนี่ยนะครับในแง่ของการรุกคืบของกองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากพื้นที่เกรเรียงนะครับวันนี้มีรายงานข่าวข่าวหนึ่งออกมานะครับซึ่งเป็นรายงานข่าวที่ ยิ่งฟังก็คงจะยิ่งทำให้มีงอองรลายหวาดระแวงว่าตัวเองมีไส้ศึกหรือมีคนใกล้ตัวคอยชีย้เป้ามากขึ้นเรื่อยๆภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับไม่ใช่ภาพปัจจุบันนะครับแต่เป็นภาพประกอบข่าวซึ่งวันนี้สื่อภาษา,าพม่ามีการรายงานว่าวันนี้ได้เกิดเหตุที่กองบัญชาการทหารพม่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือถูกโจมตีด้วยจรวด และด้วยดโดรนนะครับต้องย้ำนะครับว่าภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพประกอบไม่ใช่เป็นภาพดโดรนล่าสุดที่โจมตีนะครับเดี๋ยวบางคนจะว,ว่านี่มันไม่ใช่ดโดรนนี่มันเป็นจรวดธรรมดานะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคงไม่มีใครสามารถได้ภาพดโดรนถล่มกองทัพพมา่าออกมาได้แต่ว่านี่คือภาพประกอบของการใช้จรวดต่อสู้กับทหา,ารพม่านะครับที่วันนี้กองบัญชาก,การทหา,ารพม่าที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ ถูกยิงโจมตีนะครับโดยกองกำลัง KLG นะครับกองกำลังฝ่ายประชาชนที่บอกว่าพวกเขาสามารถยิงจรวดแล้วก็ใช้โดนถล่มทหารพรม่านะครับที่ค่ายโมยินเขตสไกนะครับมีทหารตาย2คนเป็นอย่างน้อยนะครับปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นวันที่24ตอน1ทุ่มนะครับมีการใช้จรวด20นัดแล้วก็มีการใช้โดรนทิ้งระเบิด5ลูกนะครับอา,อาจจะเป็นโดนรอบสัโดนการมิเกเซ่นะครับหรือโดนทิ้งระเบิดไม่ทราบ แต่มีการโจมตีด้วยดโดรน5ลูกนะครับที่อกองบัญชาการทหารภาคตะวันตกเฉียงเหนือของโมยินนะครับที่เมืองนามาก้านะครับก็สรุปก็คือฐานตายไป2คนขณะที่กําลังมีการประชุมอยู่นะครับแล้วก็มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเขตพักโคก็เกิดการยิงจรวดโจมตีทหารพรม่าด้วยเช่นกันนะครับแต่กรณีนี้ยังไม่มีการยืนยันที่น่าเชื่อถือได้นะครับมีแค่การรายงานข่าวว่ามีฐานพม่าระดับ ในพันเสียชีวิตไปนะครับขณะที่กำลังอยู่ระหว่างเดินทางบนถนนนะครับแล้วก็มีตำรวจเสียชีวิตไปด้วยอีก4คนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรายงานข่าวเรื่องการใช้โดโและการใช้จรวดถล่มฐานพม่านั้นกลับมาแพร่สะพัดอีกครั้งหนึ่งในประเทศพม่านะครับแล้วก็เป็นการแพร่สะพัดในแบบที่พื้นที่ของการสู้รบนั้น มันขยายตัวมันไม่ใช่แค่เขตเกระเรียงหรือเขตเมวด,ดีต่อไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเขตอื่นที่เคยมีการประทะเช่นเขตสกายนะครับมันเป็นเขตอื่นซึ่งเคยมีการประทะที่เขตพระโคเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้ดโดรนโจมตีหรือการใช้จรวดโจมตีนั้นมันกําลังขยายไปกว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศพม่านะครับซึ่งก็แปลว่าทหารพม่ากําลัง เผชิญการโจมตีจากกองทัพอากาศของฝ่ายต่อต้านที่ร้ายแรงมากกว่าที่คิดนะครับจนทำให้ยังไม่สามารถต่อต้านได้นะครับนี่ก็คือการโจมตีและลอกล่าสุดนะครับสำหรับการใช้ดโดรนต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศพม่านะครับในแง่ของสถานการณ์สู้รบ อีกจุดหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้รายงานให้ท่านผู้ชมฟังไปนะครับถึงกรณีที่กองทัพอร์การะกน,นะครับเขามีการประทับกับฐานพม่าะนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเริ่มมีการใช้เรือยิงโจมตีกันนะครับตอนนี้ก็มีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับถึงการโจมตีระหว่างกองทัพอร์การะกน,นะครับกับฐานพม่าในจุดต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพาะอ่างยิ่ง จุดซึ่งวันนี้อาจจะเป็นจุดที่น่าจับตามาเป็นพิเศษนะครับก็คืออการประทะระหว่างกองทัพอรากาันกับฐานพม่านะครับในเขตเมืองตันเวซึ่งผมเคยเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับตอนนี้มีสัญญาณที่อันตรายเกิดขึ้นเพราะว่าการประทะของฐานพม่านะครับกับกองทัพอรากาันตอนนี้นะครับมันเป็นการประทะซึ่งอยู่ใกล้กับเขื่อน อยู่ใกล้กับเขื่อนเมืองตันเวนะครับจนเป็นเหตุให้ฐานพม่าต้องใช้กองทัพเรือยิงโจมตีกองทัพฝ่ายอารากันอย่างหนักนะครับเพราะว่าเมื่อมีการปะทะกันระหว่างกองทัพอารากกันกับกองทัพพม่าฐานพม่าในเขตใกล้กับเขื่อนนะครับถ้ามันมีอันตรายเกิดขึ้นหรือว่ามีการยิงนะครับจนลูกหลงของปืนใหญ่จากกองทัพเรือลามไปกระทบกระเทือนกับเขื่อนในประเทศพม่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น ไม่สามารถคาดการได้นะครับจะเกิดอะไรากเขื่อนถูกยิงโดยปืนใหญ่นะครับของฐานพม่าจะเกิดอะไรากเขื่อนถูกยิงนะครับโดยเรือรบของฐานพม่าหรือจะเกิดอะไรากเครื่องบินรบของฐานพม่าทิ้งระเบิดนะครับโดยต้องการจะระเบิดใส่กองทัพอร์การแต่กลับกลายเป็นไประเบิดใส่เขื่อนใส่แนวสันเขื่อนแน่นอนว่าเรื่องนี้เกิดยากแต่ถ้าเกิดแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าขนพรองสยองเก้าเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้คงจะต้องจับตามองด้วยเช่นกันนะครับว่าในการสู้รบซึ่งเริ่มมีการยิงกันในเขตใกล้เขื่อนมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับจะจบอย่างไรต่อไปนะครับในอีกจุดหนึ่ง <c oughs> ผมเริ่มเจ็บคอแล้วนะครับในจุดหนึ่งที่เริ่มมีการประทะก,กันนะครับคือรัฐคาเลนีหรือกระเดียงแดงหรือรัดคยานะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ซึ่ง หลายคนมองว่าจุดนี้ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่อาจจะนําไปสู่การบุกเนปิดอได้นะครับล่าสุดนะครับก็มีรายงานออกมานะครับว่ากองทัพการี่ยงนะครับหรือคารเรนีนะครับสามารถจะยึดสะพานเพิ่มได้อีกจุดหนึ่งในเขตสะพานนี้อยู่ในเขตเมืองผา่วงนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีการต่อสู้ระหว่างกองทัพคารเรนีหรือกะเลี่ยงแดงกับฐานพม่าอย่างดุเดือดน,นะครับตอนนี้ เมืองผาสวงในเขตรัฐคารนีหรือรัฐกยานะครับก็เหลือแค่ฐานพม่าแค่กองร้อยหนึ่งสามสี่เท่านั้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นรายงานล่าสุดคือฐานพม่าล่าถอยออกไปเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นก็ล่าสุดนะครับยังเกิดเ,เการประทะก,กันนะครับที่วันนี้นะครับมีรายงานว่ากองทัพกะเหรี่ยงแดงหรือกยานะครับยึดเขตเมืองผาสวงหรือเมืองฝาสวงได้นะครับสําเร็จ นะครับซึ่งก็จะทําให้เขตอิทธิพลของกระเลี่ยงแดงหรือขยานั้นขยายตัวไปมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่กระเรี่ยงแดงหรือขยาสามารถยึดฐานทหารพรมา่าที่เขตหนึ่งสามห้าได้นะครับนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่ต้องจับตามองเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนะครับในรายงานข่าวซึ่งสะท้อนถึงความหดเห้่มนะครับสะท้อนถึงความอำมหิตของฐานพม่านะครับ ว,นน <Aristotle> วันนี้นะครับก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะฮะนี่ท่านที่ท่านที่ชมเห็นี่คือภาพทหารพม่านะครับทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในเมืองบินตัดย้ำว่าเป็นการทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลในเมืองบินตัดนะครับซึ่งทหารพม่ามีการทิ้งระเบิดทางเครื่องบินนะครับโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอนะครับซึ่งอยู่ในเมืองรัชชินนะครับในเขตเมืองบินตัด ซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่พล,ลเรือนใช้อยู่นะครับผลจากการที่หา,า,ารพม่าทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลนั้นก็มีพลเรือนตายทันที4รายแล้วก็บาดเจ็บอีก10นะครับขณะที่ตัวโรงพยาบาลทั้งหมดเองนั้นก็ถูกทําลายไปแบบไม่เหลือชิ้นดีนะครับนี่คือภาพโรงพยาบาลที่หานพม่าทิ้งระเบิดใส่นะครับทั้งโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่25เมษายนเวลา2ทุ่ม นะครับเป็นการที่ระเบิดใส่โรงพยาบาลวันมาตูนะครับซึ่งอยู่ในเมืองบินตัดโดยการใช้เครื่องบินลบนะครับก็นี่คือความอำม,มหิตนะครับของทหารทมา่านะครับที่แม้กระทั่งโรงพยาบาลซึ่งเป็นเขตเมืองนะครับที่ไม่มีการสู้รบนะครับในเขตเมืองดังกล่าวคือเมืองบินตัดตอนนี้ไม่ได้มีการสู้รบอะไรเลยในหมู่บ้านวันมาตูไม่ได้มีการสู้รบอะไรเลยการโจมตีนี้เป็นการโจมตีเพื่อ แก้แค้นประชาชนพมา่าในเขตรัชชินซึ่งต่อต้านมิงอองไลเท่านั้นในเปลยียวเพลิงที่ท่านผู้ชมเห็นคือร่างของผู้บริสุทธิ์ซีเสียชีวิตไป4ีลายเพราะเป็นคนป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งถูกทิ้งระเบิดนะครับด้วยก่องทัพของมิงอองไลน,นะครับการทิ้งระเบิดในลักษณะนี้นะครับมีรายงานว่าเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่25เมษาเวลา16นาฬิกา30นาทีทั้งหมด5ครั้งด้วยเช่นเดียวกันนั้น เรามีหลักฐานของการทิ้งระเบิดใส่โรงพยาบาลเป็นภาพอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในภาพคือร่างของผู้เสียชีวิตนะครับผู้บริสุทธิ์ซึ่งแน่นอนว่าภาพผู้เสียชีวิตไม่ได้อยู่ในในคลิปนี้แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประ,ประจักรยานของความโหดเหี้ยมและอัม,มหิตของมิงออนไลน์นะครับที่พฤติกรรมทั้งหมดเข้าข่ายจะใช้คำว่าเป็นอาชญากรต่อมนุษยชาติแล้ว ก็คงไม่ผิดไปจากความจริงแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าในทุกสมรภูมิในทุกสนามรบเขามีหลักการว่าคุณทําลายโรงพยาบาลไม่ได้นะครับคุณทําลายคนป่วยไม่ได้คุณทิ้งระเบิดใส่สถานพยาบาลไม่ได้แม้กระทั่งในสงครามโลกยังเลีกก่ยงการแต่สิ่งที่มิกออนไลน์ทํากับคนในประเทศตัวเองนั้น <c oughs> มันเป็นสิ่งที่แม้กระทั่งในช่วงสงครามโลกเขายังไม่ทํากันนะครับความผทีของมิกออนไลน์แบบนี้ ในแง่หนึ่งนะครับก็อาจจะต้องพูดว่าสมควรแล้วที่จะทําให้ถูกกองทัพพมา่าฐานพม่าต่อต้านอีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อคือนนี้มีการรายงานเข้ามาว่าฐานพม่ามีการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีก็คือในเขตเมืองเลเกกอนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีการาประทะของทหารพรมา่ายาวนานมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ยังไม่มีรายงานตัวเลขของการสูญเสียนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานะครับก็ตั้งแต่เวลา <c oughs> สี่ทุ่มสี่สิบหกนาทีนะครับมีการทิ้งระเบิดนะครับในเขตเมืองเลยเกกอมและพื้นที่อื่นๆซึ่งอยู่ใกล้กับเมียวดีนะครับซึ่งก็เสียงระเบิดนะครับก็ได้ยินมาจนถึงเขตชายแดนแม่สอดชายแดนไทยนะครับตอนนี้ก็ต้องติดตามดูต่อไปนะครับวิทยาศาสตร์ของฐานพมา่านั้นกาลังจะเน้นการทิ้งระเบิดโจมตีทางอากาศมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนี้นะครับในรายงานข่าวที่ระบุว่า่านพมา่าด้วยกันเริ่ม เริ่มไม่พอใจมิงออนไลน์เริ่มก่อวอร์นะครับหรือว่าเริ่มมีปฏิบัติการนะครับที่จะปรับปรามนะครับที่จะค้นล้มมิงออนไลน์นะครับอย่างที่สื่อพมา่าทิดทิดมีเดียเขารายงานเอาไว้ก็อาจจะเป็นข่าวที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าณเวลานี้มิงออนไลน์ไปไกลเกินกว่าที่จะมีใครยอมรับพฤติการได้แล้วนะครับการระเบิดวัด ระเบิดโรงเรียนระเบิดโรงพยาบาลนะครับการทำร้ายผู้บริสุทธิ์นะครับสิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางภายใต้ <c oughs> ประเทศพมา่าซึ่งปกครองด้วยระบบะเผด็จการดังนั้นก็ชะตากรรมมิงออนไลน์ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับคงจะชะตาขาดไม่ใช่เพราะฐานพม่ารัรางเกียจเผด็จการแต่เป็นเพราะว่าฐานพมา่าไม่ต้องการแบกรับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้น จากบิงออนไลน์อีกต่อไปนะครับนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่าวันนี้นะครับที่ความรุนแรงความร้ายแรงของสงครามยังเกิดขึ้นอยู่ต่อไปนะครับอตอนนี้นะครับก็มีท่านผู้ชมดูอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับหลายพันคนขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกท่านที่ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งว่า สำหรับท่านที่ดูอยู่นะครับถ้าดูใน Facebook ก็กดไลค์ใน Facebook กดแชร์ในเฟ e b o o k นะครับหรือสมัครสมาชิกไลน์เดือนใน Facebook ก็ได้นะครับหรือจะส่งดาวสนับสนุนก็ได้นะครับหรือว่าจะ <c oughs> สแกน QR Code ก็ได้นะครับหรือว่าสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทย0 0 7ย์ศ7นย์เจ็ดก็ก็ได้นะครับลองเข้ามา สอบนนทางธนาคารกสิกรไทยกันดูนะครับหรือทาง y o u t u ู e นะครับก็มาที่ช่องซุปเปอร์แชทกันได้นะครับส่วนท่านที่ดูอยู่ทาง youtube นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กันกดแชร์คลิปนี้กันนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์คลิปนี้นะครับทุกท่านทุกครั้งที่ท่านกดแชร์คลิปนี้ท่านก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะได้เดินหน้าสู่การมีผู้ติดตามครบสี่แสนคนเร็วๆนะครับตอนนี้ตัวเลขล่าสุดก็ เข้าสู่เขตสาม0ส0แปดหมื่นแล้วซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็กลางพฤษภานะครับคงจะถึงสี่แสนแล้วตอนนั้นก็มาคึกคลื้นกันต่อนะครับว่าเราจะเดินหน้าต่อไปสู่ผู้ติดตามครึ่งล้านอย่างไรแป๊บเดียวเองนะครับเริ่มทำกันมาเดือนตุลาไม่น่าเชื่อนะครับว่างานทำคนเดียวนะครับมันจะมีคนติดตามกันซึ่งก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการทํางานผมมาอย่างตลอดนะครับแล้วก็อย่างผมบอกไปว่าสําหรับคนทําสื่อนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์กับประชาชนนะครับ ความความความตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับแล้วก็ไม่ใช้ความเป็นสื่อของตัวเองในการสร้างยาพิษให้กับประชาชนหรือสังคมอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปว่าผมถูกคนบางกลุ่มโจมตีผมในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊กซึ่งเป็นเรื่องโกหกผมก็ไม่เคยใช้เรื่องพวกนี้โจมตีกลับทุกท่านจะเห็นว่าตลอดเวลาที่ผมโดนโจมตีด้วยเรื่องเท็จผมไม่เคยมีคลิปโจมตีกลับใครผมไม่เคยมีคลิปด่าใครกลับไม่เคยมีแม้แต่ครั้งเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าเวลาของท่านผู้ชมยมีค่า แล้วผมเชื่อว่าเวลาที่ท่านผู้ชมมีค่าเนี่ยท่านผู้ชมต้องการได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผมมากกว่ามาฟังผมทําคลิปด่าคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่เคยทําไม่พิจายณ์ที่เดิมหรือที่ไหนคือใช้พื้นที่สื่อด่าคนอื่นเพื่อตอบโต้ผมไม่เคยทํานะครับทุกครั้งที่มีคนพูดเท็จเกี่ยวกับผมผมกลืนเลือดบางคนบอกว่าคุณไม่ตอบโต้แปลว่าคุณยอมรับไม่ใช่การไม่ตอบโต้ไม่ได้แปลว่าผมยอมรับข้อโจมตีแต่แปลว่าเรื่องที่โจมตีมันไร้สาระจนคนที่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยเขารูว่าไม่ใช่อย่างนั้น เพียงแต่เขาไม่พูดการที่ไม่พูดมันแปลว่าอะไรรู้ไหมครับถ้าผมทําหน้าที่สื่อเนี่ยนะอย่างหนึ่งที่ผมถือว่าเป็นความอมหิที่สุดในการทําหน้าที่สือ่อผมคือผมสามารถปล่อยให้คนพูดเรื่องเท็จแล้วทาลายตัวเองได้เรื่อยๆนะครับทุกครั้งเวลามีใครพูดเท็จเกี่ยวกับผมผมไม่เคยแตะเบรกผมปล่อยให้พูดเราให้ทุกคนที่พูดเนี่ยทำลายตัวเองไปนะครับ แม้กระทั่งเวลาผมจัดรายการในอดีตเนี่ยนะครับผมจเคยจัดรายการในอดีตกับบางช่องกับเพื่อนร่วมง,งานบางคนเรื่องที่พูดในี่ข้อมูลผิดหมดเลยแรกๆผมทักทวงผมว่าเอ้ยถ้าผิดเนี่ยคนอื่นจะด่าผมว่าสีรดคุณทำไมไปนั่งในรายการที่พูดข้อมูลผิดแต่พอผมทักทวงแล้วมีคนไม่พอใจหาว่าไปฉีกหน้าเขาหลังจากนั้นผมไม่เคยทักทวงเวลาใครพูดอะไรผิดข้อมูลผิดผมให้คนนั้นพูดผิดไปเรื่อยๆการที่ผมไปเขาพูดผิดไปเรื่อยๆเนี่ยคือการประจานความเข่าของเขา แล้วเขาไม่รู้ว่าผมจงใจปล่อยให้เขาพูดผิดเพื่อประจานความเคลาของเขานะครับนั้นเวลามีคนโจมตีผมเนี่ยผมไม่ใช้พื้นที่ผมโจมตีใครกลับไม่เคยมีคลิปด่าใครกลับจากผมผมไม่ทํานะครับผมถือว่าปัจฉียาผมเป็นแบบนี้เราทําสื่อนะครับเราเคารพผู้ชมเราเคารพประชาชนนะครับเราทํำนหน้าที่ของเราอย่างตรงไปตรงมาไม่เอาประชาชนเป็นเครื่องมือในการโจมตีใครแล้วก็ไม่เอาประชาชนเป็นเครื่องมือในการสร้างความเกลียดชังใครด้วยอันนั้นผมไม่เคยทํานะครับมันก็ วันนี้มีคนถามเรื่องของช่องช่องหนึ่งเยอะนะครับในช่วงต้นผมก็ไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายงานข่าวปรากฏทั่วไปหมดแล้วนะครับว่าหมายถึงช่องอะไรนะครับข่าวสดก็รายงานกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเอ่อหมายถึงไวซ์ทีวีนะครับซึ่งในรายงานข่าวต่างๆนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับในข่าวสดก็บอกว่าไวซปิดกิจการฟ้าผ่าไวซ์ีวีนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายงานข่าวขข่าวสดผมก็นำมาเสนอทุกท่าน ทุกท่านฟังกันนะครับแล้วก็ในการนําเสนอนะครับก็อ,อ,อ่านเนื้อหาสาระนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันตามที่ข่าวสดออนไลน์เขาร,ระบุนะครับว่าปิดกิจการ31พฤษภาในทุกแพลตฟอร์มปิดตํานาน15ปีนะครับแล้วก็จะมีการเตรียมเลิกจ้างนะครับพนักงานฝ่ายต่างๆกว่า100ชีวิตนะครับอันนี้ก็คือรายงานที่ มีกันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่คนถามผมตลอดเช้านะครับผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับรอให้มีการชี้แจงกันดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าถามผมนะครับผมก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่มันต้องเกิดเหตุผลที่ต้องเกิดไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพราะเมื่อ y o u Youtube คุณหายไปอย่างต่ำปีละห้าร้อยล้านวิวนะครับ youtube คุณหายไปอย่างต่าปีละ5 0หรอยล้านวิวเนี่ยหนึ่งเม็ดเงิน เฉพาะ youtube หายไป5้า้อล้านวิวนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงเม็ดเงินใน Facebook ที่หายไปอีกพร้อมกับ5้าอยล้านวิวนั้นนะครับยังไม่ได้พูดเพราะนั้นคุณจะมีรายได้จาก YouTube และ a c e b o o k หายไปไม่ต่ำกว่า5้าร้อยล้านวิวสองนอกจากรายได้ใน youtube และ a c e b o o k ที่จะหายไปไม่ต่ำกว่า5้ารอยล้านวิวค่าโฆษณาออนไลน์โดยรวมจะหายไปเมื่อช่องคุณยอดคนดูหายไปไม่ต่ำกว่าห้ารอยล้านวิวนะครับและสรายได้จากการขายสินค้าต่งตางๆที่ผูกกับรายการซึ่งมีคนดูประมาณ ปีละ500ล้านวิวเนี่ยจะหายวับไปทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่มันต้องเกิดผมรู้ว่าเรื่องนี้มันจะต้องเกิดและเคยพูดกับผู้ที่เกี่ยวข้องไว้แล้วณนะวันที่ผมหยุดทำหน้าที่ว่ามันจะต้องเกิดเรื่องแบบนี้นะถ้าผมไม่อยู่หาทางสร้าง500ร้อยล้านวิวมาแทนที่ให้ได้เรื่องนี้ผมเคยพูดและคนที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรู้ว่าผมพูดอะไรเอาไว้ นะครับบางคนคิดว่าผมไม่พอใจที่ผมต้องหยุดทํางานกับที่นั่นเหตุผลที่ผมไม่พอใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องพวกนี้แต่เหตุผลที่ผมไม่พอใจคือการที่ผมทํางานที่นั่นและผมทํางานเจ็ดปีไม่เคยมีวันหยุดนะครับทํางานเจ็ดปีไม่เคยมีวันหยุดและทํางานเกินกว่าค่าจัดรายการซึ่งเขาจ่ายพิธีกรพิธีกรได้เงินเป็นค่าจัดรายการตามชั่วโมงนะครับ แต่ผมทํางานมากกว่าหนึ่งทั้งโมงที่ผมจัดผมเป็นบรรณาธิการข่าวเองผมตัดต่อคลิปทั้งหมดผมดูภาพปกคลิปทั้งหมดแล้วทุกวันผมทํางานแบบนี้มากกว่าค่าจัดรายการหนึ่งชั่วโมงรายการผมหกโมงถึงหกโมงครึ่งแต่ผมทํางานให้ทุกวันจนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งยิ่งตอนมีม็อบนะครับยิ่งตอนมีม็อบเนี่ยนะครับผมทํางานถึงตีสามตีสี่ทุกคืนนะครับเพราะว่าม็อบเลิกห้าทุ่มก็จริงแต่ผมต้องกลับมาทาคลิป ด้วยเพราะฉันต้องกลับมาทาคลิปด้วยกว่าจะทําคลิปเสร็จเนี่ยตีสามตีสี่ตีห้าแล้วเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งปีนะครับเหตุผมที่ผมไม่ได้กลับบ้านเนี่ยแล้วบางคนก็ไปโจมตีผมต่างๆนานาเนี่ยเพราะผมทํางานให้ช่องเนี่ยนะครับกว่าจะเสร็จตีหนึ่งพิธีกรคนอื่นไม่เคยทําเพราะหนึ่งเขาทาไม่เป็นสองผมไม่ได้ยมย่องตัวเองนะครับแต่ที่ผมทําเนี่ยผมทำเพราะผมอยากให้ช่องเติบโตผมทำเพราะผมอยากให้ช่องมีรายได้นะครับแลวผมรู้ว่ารายได้มันเลี้ยงคนจํานวนมาก เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ตังเพิ่มจากการทํางานเลยแต่ผมทําเพราะผมเชื่อว่าเมื่อทําแล้วมันดีกับทุกคนถ้าถามผมว่าผมเสียดายไหมผมเสียดายเพราะว่านี่คือแรงงานหนึ่งที่ผมเชื่อว่าผมก็เป็นคนที่มีส่วนสร้างให้มันเติบโตนะครับโดยเฉพาะอย่างิ่งนในปี2,563นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ถูกทําลายลงไปนะครับเมื่อเราทํางานนะครับเราก็อยากจะสร้างบุตรหมายของการทําหน้าที่สื่อที่ดีนะครับนั่นคือสื่อที่ทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมารับใช้ประชาชนนะครับ มันมีคนไม่กี่คนหรอกครับที่ทํางานให้ช่องนะครับโดยได้ค่าจัดรายการหนึ่งชั่วโมงแต่ทํางานทุกวันในตอนถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วสร้างรายได้มหาศาลห้าร้อยล้านวิวที่ได้เฉพาะนนใน YouTube เนี่ยไม่มีต้นทุนอะไรนอกจากแรงงานของผมแล้วก็แรงงานทีมงานผมสองสามคนคือคุณเอ็มปางแล้วก็ไมยนะครับนั่น,นคือสิ่งที่พวกเราทําเพื่อสร้างห้าร้อยล้านวิวท,ทุกปีทุกปีทุกปีโดยที่พวกเราไม่ได้อะไรตอบแทนเพราะเราไม่ได้ได้เงินเพิ่มจากการทําผมไม่ได้ได้อะไรเพิ่ม ได้อย่างมากคือได้ห้องซึ่งผู้บริหารในห้องผมนอนแล้วคนก็ไปโจมตีว่ามึงไม่มีนะ้ําไม่มีปัญญาจ่ายค่านา้ำค่าไฟแล้วต้องมากรอกเ้านอนไม่ใช่นะครับผู้บริหารให้ผมเพราะว่าเขารู้ว่าผมทํางานให้ช่องถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วบาวันแปดโมงเช้าผมก็ต้องประชุมต่อเก้าโมงเช้าผมก็ประชุมต่อนะครับแล้วห้องที่ผมนอนเนี่ยผมนอนกับพื้นปูเสื่อนอนนอนในถุงนอนนะครับไม่ได้นอนสุขสบายอะไรเลยนะครับ นั่นแหละครับก็ Let it be นะครับความเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันด์นะครับแต่ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเราคาดการได้นะครับว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นธรรมชาตินะครับการทำสื่อรายได้ก็เหมือนอที่คุณสอนยุทธก็พูดนะครับรายได้มันมาสองสาทางนะครับรายได้มาจาก engagement นะครับรายได้มาจากผู้ชมสนับสนุนโดยตรงแล้วก็รายได้มาจากสปอนเซอร์หรือการซื้อขายสินค้า เมื่อยอดผู้ชมมีปัญหานะครับเ n g a ก e m ม n t มีปัญหารายได้จากสปอนเซอร์ก็ลดแล้วเมื่อยอดผู้ชมลดรายได้จากการขายสินค้าก็ลดวงจรธุรกิจก็จะเป็นแบบนี้นะครับทั้งหมดนี้เราฟังเขาแถลงนะครับทั้งหมดนี้เราฟังเขาแถลงกันต่อแล้วกันนะครับต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> โอเคนะครับนี่ก็คือรายงานข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจนะครับกับคนทําสื่อมืออาชีพนะครับส่วนคนทําสื่อที่ไม่ใช่มืออาชีพนะครับภาษาอังกฤษก็ you deserve it นะครับหรือว่าก็สมควรแล้วที่จะเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็วงการสื่อมันไม่ได้ใหญ่ครับใครที่ทํางานแบบมืออาชีพนะครับคนในวงการก็จะพูดกันเองนะครับว่าคนนี้น่าเอาไปอยู่ด้วยส่วนใครที่ทํางานแบบไม่มืออาชีพนะครับคนในวงการก็พูดเองว่าคนนี้อย่าเอาไปอยู่เลย เขาทางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ความเปลี่ยนแปลงนี้ก็คงจะเป็นวันสุดท้ายของการทํางานในอาชีพสื่อของหลายคนนะครับซึ่งก็เมื่อวงการนี้มันไม่ได้ใหญ่นะครับใครที่วงการนี้จะได้ทําหน้าที่สื่อเป็นครั้งสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นผลจากการกระทําของตัวเองไปนะครับอาชีพสื่อนะครับผู้ชมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับและเสียงของประชาชนคือเสียงสวรรค์ดังนั้น คนทําสื่อหาไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนนะครับไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนหรือว่าดูหมิ่นดูแคลนได้ค่าประชาชนประชาชนก็จะตัดสินเองนะครับอันนี้คือศาสัจธรรมนะครับเวลาเราเห็นคนทาสื่อซึ่งยืนระยะได้ยาวอย่างคุณสุทธิชัยหรือคุณวีระธีรพัฒน์หรือใครก็ตามแต่นี่สิ่งที่คนเหล่าน,นี้มีคือหนึ่งเขาซื่อสัตย์กับประชาชน เขาคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเขาไม่พูดไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่มาตามตไม่มีนะครับแล้วเขาก็ไม่ใช้พื้นที่สื่อในการโจมตีคนอื่นโดยเฉพาะยิ่งโจมตีประชาชนนะครับความเป็นสื่อการทํางานสื่อโจมตีประชาชนไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนทํางานสื่อเริ่มโจมตีประชาชนประชาชนก็จะหันหลังให้คุณนะครับแล้วเมื่อประชาชนหันหลังให้คุณเนี่ยคนจากการกระทําก็จะตกมาถึงตัวคุณเองเลยบ้านปลายนะครับ น,นี้ไม่ได้ว่าใครนะครับเป็นปัจัชญาซึ่งผมก็เตือนตัวเองนะครับแล้วก็ยึดมั่นเป็นแนวทางในการทํางานด้วยนะครับดังนั้นก็ชวนท่านผู้ชมนะครับสมัครเป็นสมาชิก youtube ช่องสีรถท้อกันนะครับด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกรายเดือนก็มาแลกมาที่หน้าแรกของ youtube ช่องสีรถท์กนะครับสมัครเป็นสมาชิกช่องด้อมหมูปิ้งส5บ้าาทต่อเดือนด้อมเนื้อปิ้งห5สิบ้าบาทต่อเดือนด้อมผักผลไม้8ปสิบบาทต่อเดือน ด้อมเนื้อว่ากิวร้อยบาทต่อเดือนด้อมปลาทอดร้อยหสิบาทต่อเดือนด้อมหมูกรอบ2องห้าสิบาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็สมัครกันได้